ผู้ชมคะวันนี้เราอยู่กันในเกม7 Day to Die ค่ะในทาเลนท์วันไลค่ะห้ามตายใน7 Day to Die ถ้าหมิวค่ะหรือปะทูเนี่ยตายในเกมนี้จะถือว่าเป็นการจบทันทีค่ะหรือว่าถ้าคุณวันบีตายในเกมนี้ก็จะเป็นการจบทันทีก็คือเล่นแบบเป็นคู่ค่ะทั้งคู่ห้ามตายเลยนั่นเองความยากที่เราจะใช้เป็นความยากระดับ Warrior ค่ะซึ่งสูงกว่าปกติ2ระดับเนาะแล้วก็ที่เหลือค่ะก็ปกติหมดเลยไม่ได้มีการปรับเพิ่มอะไรค่ะสิ่งที่ปรับเพิ่มคือ Air Drop ค่ะให้เห็นตำแหน่งของ Air Drop แล้วก็เรื่องของการแพร่ XP ค่ะไม่จำกัดระยะนั่นเองแล้วก็ห้ามฆ่ากันอีกพร้อมแล้วเราไปเล่นกันเลยค่ะผมเกิดหน้าเทนเดอร์เลยอะปะทูเฮ้เป็นไปไม่ได้ไม่เลยโอ้โหหันหลังมาฟึบอยู่หน้าเทนเดอร์เดียวเดียวเดียวเวฟพอยต์เวฟพอยต์3.6กิโล3.6กิโลอะไปไงอะโคตรไกลเลยไกลเกินโอ้เวทพื้นฐานอีกแล้วไอ้ห้อยดำเดินที่ต้องทำติวโตเรียลมันข้ามได้ไหมเนี่ยมันไม่ให้ข้ามหรอกสิเนี่ยอยู่หน้าเทรดเดอร์เมืองนี้เป็นเมืองเล็กนะมั้งไม่ได้ใหญ่อ่ะเมืองเล็กเมืองใหญ่ไม่รู้อ่ะถ้าเล่นเราห้ามตายนะเฮ้โอ้โหปาดชุดเหมือนกันเนี่ยเดี๋ยวไม่มีเสื้อผ้าใส่ครับตะบองไม่มีไม้อะอันนี้จริงน่ะข้อมูลติวโตเรียลอย่างนี้ก็ดีนะเพราะว่าสมัยก่อนไม่รู้เลยค่ะว่าตัดต้นไหนพวกต้นไม้แบบนี้แล้วเราได้อะได้เศษไม้ด้วยอ่ะไม่เคยรู้อ่ะผมชอบตัวที่มันบอกอ่ะมันชี้บอกเลยชี้บอกอ่ะดีโอ้โหรู้ได้ไม้35ดีงามพระราม9งั้นไปเนี่ยเทรดเดอร์อยู่80เมตรโหหน้าเทรดเดอร์แล้วเทรดเดอร์อยู่ไกลจังเลยมาดูมันอยู่ไกลมากเลยไกลมากนี่มันต้องอย่างเงี้ยเทรดเดอร์800เมตรเฮ้ยไกลจริงโอ้ไกลเกินเท่าที่วางแผนไว้นะถ้าอยากรอดจริงก็ดาร์ลิงค่ะจนตันแล้วก็จะอัพไอ้ฮิลลิ่งแฟกเตอร์กับเพนทอลเลนต์อะเป็นเรื่อยเลยเฮ้ยกระต่ายนี่เราจะวิ่งทันกระต่ายไหมเนี่ยทันนะผมว่าทันไม่ทันจริงเหรอไม่ทันไม่ทันไหนกระต่ายมันไปไหนล่ะเฮ้ยมีธนูไว้ทำไมไหนล่ะเอ๋อ้าวหายเลยมันจุกเก่งมันเปิดประตูวาร์ปหนีไปแล้วประตูไปเห็นแอบหลังต้นไม้นะจากนั้นหายไปเลยค่ะเฮ้ยตรงนี้อยู่ใกล้ดินแดนรกร้างค่ะมั้งเห็นภูเขาสูงมากเลยโหเฮ้ยใช่ไหมที่เดียวอ่ะเหรอโอ้ภูเขาสูงขนาดนั้นมันต้องรกร้างสิคะมันไม่มีอย่างอื่นที่จะสูงขนาดนั้นนะภูเขาสูงอ่ะมันไอเขตหิมะก็สูงนะหรอแต่มันมองไม่ออกค่ะว่าเป็นอะไรอืมคงอาจจะต้องไปเห็นใกล้ก็จะรู้เอ๊ะที่นี่มีหมาไหมเนี่ยรกร้างเลยรกร้างแหละมันดูต้นไม้เหี่ยวแห้งอ่ะเหรอมั้งไม่รู้สิคะไม่แน่ใจมันดีจ้าโหไม่มีอะไรน่าทำเงินเราก็คงไม่มีใช่ไหมไม่น่าจะมีต้นเกมเดี๋ยวหาข้าวกับเทรดเดอร์ก่อนฮะแล้วเดี๋ยวจะไปหาทุกเมฆเข้าต้องเข้าทางปกติแล้วเนี่ยเสี่ยงชีวิตสุดๆน่าจะเป็นห้องสุดท้ายแล้วด้วยโอ้ภูเขาสูงมากค่ะแต่ไม่ใช่รกร้างอ่ะปากเขียวแต่ภูเขาสูงเหรอไอ้ผมก็วิ่งผ่านมานะคราวที่แล้วอ่ะสูงแบบสูงชะลูดเลยสูงมากอ่ะเฮ้ยแต่เมืองนี้เหมือนเมืองใหญ่เลยอ่ะเหรอเออถนนกว้างอ่ะถนนแบบสี่เลนอะไรอย่างงี้แต่ว่าทางนี้ต้องไปหาคุณวันนบีสินะมันมีระบบระบายน้ำด้วยค่ะต้องใหญ่สิแต่ก็เป็นเขตโรงงานนี่ถ้าอย่างนั้นใช่ไหมอืมไม่เป็นไรไม่ไรเรายึดถือกฎเดิมใครอยู่ใกล้เทรดเดอร์ก่อนไปที่นู่นตอนนี้ไม่อาจจะไม่ใหญ่ก็ได้อะมันก็เหมือนเมืองหนึ่งน่ะฮะ
เคผมได้ของแล้วไปแล้ววโอ้โหภูเขาสูงเลยอ้ยเอ้ยมีทางลงใต้ดินด้วยแล้วเนี่ยมันเหมือนมีท่อระบายน้ําเปิดได้ลงได้ด้วยค่ะเอ๋ฮะท่อระบายน้ําลงได้อ่ะเอ้ยไม่เคยเห็นมาก่อนเลยอ๋อเอ้ยทำไมแค่ลงมาก็ได้ยินเสียงละ เสียงนรกอุ้ยมาแล้วซอมบี้ไม่เอา เราจะไม่คุยกับไอ้ท่อระบายน้ำที่อยู่ตรงนี้ ไก่เจออะไรอย่างนั้นเฮ้ยโอ้โหวิ่งไล่ชุบไก่สตามิน่าหมดอ้าวคุณวานามีเมืองเนี้ย 1.7 กิโลอาคารที่5ค่ะโอ้โหโอ้ที่5 2อันย้ายมาเถอะมาๆๆๆๆๆมา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 เดี๋ยวงั้นผมขอเคลียร์เควสนี้ก่อนเดี๋ยวนะเออทุบไปเฟรมชาร์ปครับแล้วกันวิซอมบี้เริ่มเดินมาแล้วอ่ะนี่ไงล่ะเรามีอภิสิทธิ์ในการสั่งให้คนย้ายที่ได้ตอนนี้เอ้ยยา5 2อันการันตีนั่นน่ะแบล็คเอ็กบุ๊กค่ะแล้วก็โรงพยาบาลมั้งไม่แน่ใจค่ะไม่แน่ใจเลยคือประตูวิ่งโดยกลางเมืองมาเลยอ่ะไม่ทางผ่านไปหาคุณวันนบีค่ะเหรอเออเนี่ยเหลือแค่ประมาณ1กิโลแล้วนะอ๋ออืมทางผ่านแล้วแบบผ่านมาคือแบบมันตึกเทียร์5แน่ๆเพราะมันสูงมากค่ะโอ้เสื้อกันอุณหภูมิอันนี้ของดีทำอย่างกับเราจะไปเข้าอากาศหนาวมันกันทั้งหนาวกันทั้งร้อนไงแบบสูงสุดอ่ะโอ้ไอ้เสื้อสูตรอะไรนั่นเหรอฮะเออหุ้ยของดีสุดๆนี่มันโรงพยาบาลคุณวรรณบีโลโก้แบบข้างบนบอกเลยค่ะโรงพยาบาลนี่เควสโรงพยาบาลผมวิ่งบ่อยเกลียดเหลือเกินโรงพยาบาลไอ้กับผมนี่ยังชอบเลยเราต้องดีแครกเอฟบุ๊กค่ะข้างๆกันเอ๊ะเอ้าตอนนั้นเข้าใจว่าตรงนั้นแครกเอฟบุ๊กแล้วอันนั้นคืออะไรอ่ะฮิกาชิข้างๆกันสามตึกสามตึกโอ้โหจานตึกแบบอยู่ในระยะมองเห็นน่ะเราต้องรอดชีวิตนะคุณวันวีเวิลด์ที่มันเจ๋งได้ขนาดนี้มันดีงามสุดๆไปเลย เออมาอยู่ได้ถึงเควสเทียร์5ไม่นะ เฮ้ยเราต้องไม่ตายเราต้องมีชีวิตไงไหนดูซิประตูอยู่ไหนเออนี่ไง1โลเองอ่ะโอ้ใกล้ๆเลยนี่นะใกล้แล้วโอ้มีโรงเรียนด้วยอ่ะอันนี้จริงควรให้เฮดเดอร์แบบเป็นอะไรที่มองเห็นชัดนะแบบควันขึ้นมาสูงๆอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหโอ้โหอุตส่าห์วิ่งหาแทบตายเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วเหรอเจอแล้วค่ะเจอแล้วโอ้โหวิ่งอย่างไกลอุ้ยเฮ้ยแบบระยะสายตามองเห็นเควสตึกสูงๆด้วยค่ะโอ้โหดีงามโอ้โหแล้วเหมือนความทรงจำย้อนหลังอะคุณวันวีหน้าเทรดเดอร์มันมีอะไรก็มันมีพวกแคมป์ตำรวจได้แคมป์ทหารใช่นั่นแหละถูกต้องผมว่ามันมีทุกที่เลยเหมือนกันหมดเลยหรออันนั้นของคุณวันวีก็มีเหรอฮะใช่ตรงที่ผมมาเมื่อกี้ก็มีนะเฮ้มันเป็นแพทเทิร์นเลยโอ้ผมต้องวิ่งฝ่ากลางเมืองเหรอเนี่ยโอ้โหเทรดเดอร์โจอีกแล้วอุ๊ยทำไมมันคุ้นๆโครงสร้างตึกมันเหมือนกันไปเลยโอ้สุดครับโตเคมีเอ้าฮะโตเคมีเออแค่รถก็เจอแล้วอ่ะโอ้ดีทำพาวเดอร์ได้สบายๆไปต้องอัพก็แต่อัพถึงสายนั้นโอ้โหวีบยาวโอ้โหก็มีของให้เล็กน้อยอะเล็กน้อยถึงปานกลางอย่าบอกนะเทรดเดอร์หน้าผู้ชายอีกละโอ้คุณลุงมันทำไมมันเดจาวูอะไรขนาดนี้เดจาวูมากเลยอะคุณมันนบีทำไมอะประตูอยากไปหาดร.เจนอย่างนั้นอะไม่คนเดิมคนเดิมไงผู้ชายอะคนเดิมอ๋อหรือว่ารีแพร์คิดเก็บไว้
ที่เหลือก็เดี๋ยวรอคุณวันดาบีมาแล้วกันกำลังรูดของตามทางอยู่เล็กน้อยโอเคเอาให้รอดชีวิตนะไม่รอดอยู่แล้วผมมีอาวุธยุทโธปกรณ์เอ้ยเสียงซอมบี้เอากระสุนไหมเอากระสุนอะไรคะหัวแหลมหัวแหลมเราควรไม่เราไม่ควรโอ้โหนี่ยังมีกระสุนหัวแหลมไหมอ่ะโอเคเอ๊ะโอ้50นัดแจ่มเลยรีโหลดเลยดีงามอ๋อเราจะสร้างบ้านแถวไหนดีนะกลางถนนเลยไหมกลางถนนตรงนี้เลยนะเออเอ้ยไม่ได้จะมาทับหรือเปล่าระยะทับเรดเดอร์ค่ะเดี๋ยวผมแชร์เควสไว้ก่อนโอเคมาเริ่มปฏิบัติภารกิจเดี๋ยวค่อยหาที่สร้างบ้านแล้วกันเนาะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวทำเควสก่อนนี่มีอันนี้ให้เอ๊คราฟมาแล้วเดี๋ยวขอเก็บของก่อนได้ของอะไรมาไม่รู้แย่ๆเลยอ่ะไม่ต่างกันเต็มตัวเบยเดี๋ยวพกกระสุนไปด้วยเผื่อได้ใช้อ่ะโอเคมีกระสุนปืนพกให้ไหมไม่มีเลยครับมีแต่หัวแหลกแล้วทำไมหน้าคุณวันดาบีมันดูเถื่อนเถื่อนยังไงมัดผมจุกเหรอตัวละครหน้ามันเปลี่ยนเหรอไม่รู้เหมือนเดิมใช่ไหมไม่รู้สิมืดมากโอเคไม่มีกระสุนเนาะไม่มีครับไม่มีเลยมีแค่หัวแหลมที่ประตูให้มากับที่ไปเจอข้างทางมา12นัดโอเคเจออยู่แค่นิดเดียวเฮ้ยผีโผล่นี่ไงพื้นที่ที่คุณวันบีรักทางขวาเลยเอ้ยโรงพยาบาลนี่แหละที่คุณเคยเฮ้ยเฮ้ยซอมบี้วิ่งเนี่ยเอาจริงเหรอเฮ้ยลงข้างหลังอะอะไรอะซอมบี้วิ่งเฉยมันซอมบี้วิ่งวันเลขโอ้โหขนาดด้วยตายกลางอากาศอ๋อตายแล้วมีที่ซ่อมคอนไหมคะคอนใกล้พังแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปหาเองมีอยู่ครับมีโอเคเอามา thank you จัลลีเนาะโอเคฮะหาของอ่ะมันบอกอยู่ชั้นบนของผมอยู่ชั้นล่างนี่แหละชั้นบน16เมตรเดี๋ยวนะมันกลางอาคารเลยหรือเปล่าคุณวันดาบีเนี่ยรอดอยู่แล้วเราไม่ต้องห่วงหรอกเราห่วงแค่ตัวเราเองแค่พอของผมมีปืนแป้งชั้น2ค่ะผมอยู่ชั้นล่างอุ้ยมีซอมบี้ด้วยเฮ้ยอยู่ไหนอะมันดอกอยู่ตรงนี้เย้เอวตัวได้เลยเรียบร้อยเสร็จแล้ว4เมตรอ๋ออยู่หลังรูปวะเสร็จแล้วนะ40 34งวดหน้า4หลักเอ้ยมันไม่มีนี่มันมีแค่3หลักนี่ก็จะเอาหวยทุกอันเลยคนมันไม่ซื้อไงล่ะจะมีตัวเลขเยอะประตูข้างหลังระวังข้างหลังอะไรเดินผ่านไปแล้ววิ่งเลยค่ะมันปัญหาคือตัวกระโดดโอ้ยซอมบี้ตบหนึ่งทีทุบบังงูคุณวันดาบีงูตายแล้วยังเฮ้ยไม่ได้เอามีดแล่มาแต่เอาขวานมาทุบเนื้อไปก่อนก็แล้วกันเอ้ยก็ได้อาหาร1ชิ้นเลยนะได้6ค่ะ6อันน่ะอ้าวปั๊มแก๊สเอ๊ะไม่ใช่ตรงนี้สิเราวิ่งมาถูกมั้ยเนี่ยเอาตรงนู้นนี่ไม่ใช่นั่นที่ส่งเควสทางนี้นี่ข้างหลังนี่อ้าวก็ถูกแล้วเนี่ยผมก็เดินมาถูกแล้วเราจะหลงอะไรกับอย่างนี้โอ้สุดครับพอเนี่ยครับเลยพร้อมกันนี้ไม่มีอีกแล้วไหน1ตัวโอ้โหทีเดียวจบโอ้โหโดนมันสวนมาทีนึงเก็บมั้ยเก็บก็ฮิวนิดหน่อยไม่มีของฮิวแล้วของฮิวใช้ไปแล้วอ้าวต้องอย่างนี้ต้องทำผ้าแบนเดจไว้นะเผื่อเลือดไหลค่ะนี่อันนี้ก็มีแบนเดจแค่อันเดียวเองเดี๋ยวค่อยหาเนาะสองตัวมันกำลังมา
ยังไม่ตายอีกตัวหนึ่งน่าจะไม่เท่าไหร่เอ๊ะอยู่ไหนอ่ะยังไม่ร่วงเหรออยู่ข้างบนค่ะเดี๋ยวผมเอาซอมบี้นอกเคลียร์จัดการก่อนยิงหนึ่งนัดแล้วน่าจะไม่อะไรเท่าไหร่แล้วนี่ไงในนี้มีกี่ตัวตัวเดียวเฮ้ยเกือบโดนตกเอ๊ะด้านล่างเรามีด้วยเหรอนะมีนี่ที่นี่มีอ๋อนี่ไงใช่พี่ประจำแป๊บปุ๋ยฝายปุ๋ยฝายตัวคะเนี่ยสองตัวก็หนีล้วนๆเลยอ่ะแม่ทุบได้แรงดีจริงๆเลยบรูทุบดังแก๊งก็หนีดังนั้นเลยไม่มีไงได้ของฮิวแล้วนี่กินเลยแล้วกันงำๆๆๆไงดีมากแต่อย่าลืมพกแบนเดจไว้โอ๊ยเอซิดกับขวานเอาล่ะได้ขวานมาแล้วฮะนี่ขวานเทียร์2ด้วยแหละผมมีแต่มดน้ำมันเต็มตัวเลยตอนนี้อ่านี่ในคุณวันบีที่หิวที่หิวเอาไปได้แบนเดจมันด้วยเอาไปที่ดำขาก็มีนะอะไรลูดของขอให้ลูดให้หมดลูดไม่หมดตกใจนึกว่าซอมบี้มันเดินลงมาซอมบี้เหรอฮะหรือไม่ใช่ไม่ครับขอลูดก่อนนะมีแทงอยู่รีบวิ่งไปส่งเฟซกันดีกว่าเดี๋ยวขอดูโค้งก่อนสิรถยังไม่ได้รู้เลยผมนี่วิ่งช้าอ๋อโอเคเอ๊ะไม่ใช่เหยียบระเบิดนะไม่ปาระเบิดแล้วก็ทุบให้มันไปหาระเบิดเอ้ยว่าแต่ที่ที่เราผ่านมามีน้ำบ้างไหมคะเห็นน้ำเหรอเยอะแยะเลยครับเต็มไปหมดเลยหรือเหรอเยอะมากพอดีเอาขวดมาจะไว้ต้มน้ำไงยังไม่ได้ตักน้ำไว้เลยอุ้ยแคมป์ทหารเดี๋ยววีกับระเบิดโอ้ยจะไปทันไหมเนี่ยผมน่าทันนะนี่ก็อยู่หน้าเควสแล้วนะแต่ว่า15แล้วเท่าไหร่นะ50ใช่ไหมใช่50ไม่ได้หนักแต่สตามิน่าเหมือนจะหมดอ่ะลืมนะอันนี้อยู่ใกล้กว่าคุณมาโนบีอีกนะเนี่ยองค์มาหลังแต่ทำไมรู้สึกเหมือนใกล้กว่าของผมมัวแต่รูทกับทิ้งขยะอยู่มาแล้วได้ส่งเควสแรกแล้วนะ Here you go friend เปิดก่อนได้ไงอัพสกิลสิ Darling Adventure Level 4โอ้โหโอเค Darling แล้วเฮ้ยใกล้ปิดโอ้ยโอ้กระสุนปืนคุณวันนบี60นัดเยี่ยมเลย I like you friend no matter what I'm great ประตูปืนพกไปใช้มั้ยเอาสิไม่เอาได้ยังไงต้องเอาอยู่แล้วเฮ้ยเดี๋ยวรับคำถามแปลกๆจะไม่เอาได้อย่างไรชีฟรับเควสแล้วเราจะอยู่ตรงไหนกันคืนนี้ก็น่าจะแถวนี้แหละมั้งโหซอมบี้เพียบเลยนะจะสร้างที่อยู่หรือยังไงดีน่าจะต้องหาที่อยู่เหรอถึงจะหาบ้านอยู่ทางไหนอ่ะประตูไหนคะนี่โอเคอุ้ยขอบคุณปืนล่ะดีค่ะดีเรามีบล็อกมีไม้พอสร้างบ้านไหมเนี่ยน้อยฮะมี70อันเองบล็อกมี30กว่าอันเองซอมบี้จะเริ่มจะวิ่งแล้วแหละมันคือแล้วใกล้แล้วเราก็แอบทำนี่แหละรอเช้า3ชั้นไหมโอเควิธีเซฟเพื่อความปลอดภัยนี่แหละการอยู่รอดตอนคืนนั่นไงมันมาแล้วประตูเห็นนะโอ้โหมันยังไม่เห็นเรามันยังไม่เห็นเราเราก็ย่องย่องไว้สิถ้ายิงเปิดนี่โดนแน่เลยนะแน่ประตูหลบหน่อยหลบหน่อยพร้อมไหมปะลุยเช้าแล้วเช้าแล้วเช้าแล้วตีสี่แล้วไม่ได้ยินเสียงเลยยังไม่นั่นไงยังไม่เทรดเดอร์เปิดไม่ปกติเช้ามันมีเสียงดึงไม่ได้ยินเหมือนกันฮะมันต้องเก็บเร็วไปเก๊น้ำ4ขวดปะ
เสียดายอดเข้าเทรดเดอร์ไปซื้อของกินที่ตู้เลยตังค์อยู่พันเฮ้ยเดี๋ยวค่อยซื้อมีเงินไม่ใช่เหรอก็เดี๋ยวค่อยซื้อเฮ้ยหน้าตรงนั้นมันมีตู้ไหมน่าจะมีมั้งคะร้านฟาสต์ฟู้ดนะร้านฟาสต์ฟู้ดเลยอะแล้วโมเทลอะไม่แน่ใจแต่ผมจำได้ว่าในโมเทลซอมบี้เยอะได้แล้วไปดีกว่าฟาสต์ฟู้ดกดฟัดอ้าวมีคนลุ้นไปแล้วนั่นไงล่ะนั่นไงตู้เฮ้ยซื้อของได้ด้วยนึกว่าตู้พังอ่ะช้อปปิ้งเลยช้อปใครอยากเสียเงินช้อปปิ้งก่อนเข้าไปไหนมีอะไรบ้างเฮ้ยจุกก๊อกอ้าวของกินมีอันเดียวเฮ้โอ้ซื้อไปอันกินนี่นี่ยูคาสูตี้เอาเลยแล้วกันจะเลยโอ้โหเฮ้ยข้างในมีอีกตู้หนึ่งเดี๋ยวก่อนโอ้โหเขาตีแรงแท้อนุว่าตายไม่ตายไม่โดนหัวขอห้องน้ำก่อนแป๊บหนึ่งนะตีกำแพงหนึ่งแปะไม่มีอะไรเลยแล้วซอมบี้อยู่ไหนบ้านอดีหาในนี้มีอาหารอยู่ค่ะเห็นนะช้อปปิ้งไปช้อปปิ้งไปจะได้นี่ไงดีจะได้คนเดียวถือโอ้โหเร่งอะเร่งหัวช้อปไปให้หมดเลยก็ได้ค่ะจะได้ถือคนเดียวเลยโอ้ยมันมาแล้วนะขึ้นแล้วของทางนี้อยู่ชั้นบนเนี่ยมีซอมบี้อยู่ไหนอยู่ในห้องนั้นห้องที่เราต้องเดินเลยไปปล่อยมันไปเอ๊ะห้องอยู่ชั้นบนอย่าบอกนะแค่ห้องนี้จะไม่ใช่ชั้นบนไหนผมไม่เห็นซอมบี้ออนยังไงจะละได้แล้วค่ะเรียบร้อยหลังคาเลยคุณวันนบีอย่าไปยุ่งกับมันเลยดีเถอะเฮ้ยได้ค้อนได้ค้อนฟรีหนึ่งงานอยู่เออเป็นไงล่ะนักสู้คุณมันนบีไซเลนท์ฮิลอะอะไรคือไซเลนท์ฮิลออกมาข้างนอกสิแล้วท่านจะรู้สึกไม่เห็นเลยครับผมรู้สึกปกติมากเลยเอ้ยอยู่ยังอยู่ข้างล่างอยู่นี่ฝนตกไม่เห็นเหรอฝนตกก็จริงครับแต่ผมเห็นปกติโหอย่างทึบเลยนะคะผมมองเห็นจะปกติเลยโอ้โหอันนี้คือแบบอย่างมืดอย่างทึบเลยอะ เหมือนอยู่คนละโลก โอเคใช่อ่ะทางนี้แหละโอ้โหซอมบี้นี่คนละทีเอ้าหาเขาอีกแล้วมันบอก9เมตรอยู่ด้านหน้าไหนตรงไหนมันบอกตรงนี้ 1.5 เมตรเอ๊ะนี่ยังไงล่ะโอ้มีชั้นบนเอ๊ะตรงนี้ข้างไหนหกโมงเช้าแต่ยังกับช่วงค่ำมีแน่ตีขาหัวระเบิดได้ไงเอาตีหัวทันนี้ตีหัวอ้าวเหรอผมเห็นว่ามันโดนขาเฮ้ตีหัวเลยค่ะเต็มๆหัวเลยนั่นเหรอเล็งหัวนั่นน่ะก็งงประตูแล้วตีนี่มันเอ้าขับมีโดนโอ้โหมีแค่นี้เหรอมีเยอะไหมคะมี2อันไม่มีของที่ซื้อได้แค่2อันที่เหลือซื้อแบบไม่ค่อยน่าซื้อเท่าไหร่ชอบไปอะไรกันที่มันน่าซื้ออ่ะโอ้โหขวดน้ำ40แพงเด้ขวดน้ำเปล่าอีกนะโอ๊ยตกใจอุ้ยสมมีตกใจมากหันแล้วมันอยู่ด้านข้างอ่ะจัมป์สแกร์เลยอ่ะผมสีเหลืองด้วยอ่ะอุ้ยอันนี้คือซอมบี้นอกเควสมาเหรอไม่ซอมบี้ในเควสเนี่ยแหละค่ะแต่ว่าเราไม่เห็นไงว่ามันอยู่ตรงไหนโอ้โหตกใจหมดด้วยว่าคุณวันนบีผ่านทางนี้ไปแล้วอ่ะยังไม่ได้ผ่านเลยเฮ้ยคุณวันนบีขึ้นข้างบนตรงชั้นฟ้านี้ใช่ไหมคะใช่ครับเดินตามฟ้าไปนี่เลยแต่ไม่ต้องขึ้นมาหรอกเขาได้ของแล้วเตรียมใกล้ถึงแล้วนะ
ใกล้ถึงจริงเหรอเนี่ยก็ถึงฟ้าแล้วเนี่ยโอเคแล้วห้องสมบัติเหรอฮะไม่มีเหรอได้แล้วหาเราจะห่างไหมชั้นเดียวเองไม่เห็นสูงไงวูดของเยอะมากเลยอันนี้ทิ้งอันนี้ทิ้งอะไรเอ่ยก็น่าทิ้งแหละก็น่าทิ้งแหละอันนี้ประตูไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวได้แป๊บนึงทิ้งก่อนไหนอันไหนฮะโยนอะไรมาให้นี่ไงมีกระดูกอ๋อโอเคอันนี้ของผมเนี่ยเป็นไซเลนต์ฮิลแล้วตอนนี้ใช่อันนี้เป็นไซเลนต์ฮิลไงโหพอฝนตกเสร็จหมอกลงต่อสุดๆไปเลยเอามันกำลังเช้าไงน้ำค้างลงน้ำค้างลงอ๋อเออก็มีเหตุผลเอ้ยน้ำตรงนี้จะมาสวยอ่ะจริงเหรอแล้วนี่อะไรโอ้เอออันนี้เอ้ยเป็นหลุมเป็นบ่อเว็บโอ้หนังสืออ่ะเอามาทำไมเอ้ยกระสุนปืน60นั้นเอ้ยกับม็อดไฟฉายที่หมวกม็อดไฟฉายที่หมวกไหมหรือกระสุนเลยเนาะกระสุนน่ะเดี๋ยวม็อดหมวกน่าจะไปหาได้โอเคเควสผมอยู่ทิศไหนเนี่ยโอ้800เมตรเอ้ยไกลไปไกลไปหรอใกล้กว่านี้ไม่มีแล้วเหรอคะมีครับมีเอาใกล้ๆสิที่เดิมอีกกระดิ่งรอบหนึ่งมายังกำลังรูดรถไฟฟ้าอยู่โอ้อ้อมไปไหนนั่นมาเร็วมุ่งอ้อมผิดทางแล้วอ้อมกับหลังหันสิไม่ใช่อ้อมนี่คือว่าทางตรงไงเป็นไงทางตรงกดเลยนะเดี๋ยวจะเย็นมาดูปึ๊บแล้วมุ่งเอ๊ะหมอก็อยู่ตรงนี้หมอผมอยู่ข้างล่างเอ๊อยู่ตรงนี้เอ๊ะหือข้างในค่ะเป็นพันเลยอ๋อมันอยู่โอ้มันต้องวิ่งไปห้องในสุดอ่ะง่ายที่สุดเดี๋ยวกำลังไปเอ๊ะคุณมันได้เข้าข้างในไหมคะอยู่ข้างในครับเคลียร์มันแล้วหรอหรือแค่วิ่งไปเลยแค่วิ่งเฉยครับอันนี้ขอประตูแล้วกันนะเอ้าเอาคุณวันดีเข้าไปข้างในเลยเหรอก็เดินมาทางตามทางปกติไม่เอาอ่ะเจอซอมบี้ช่วยตบประตูอยู่เนี่ยเขาบอกว่าเรามีน้ำใจอ่ะนี่ไงช่วยเออช่วยเฮ้ยเป็นการเปิดทางออกไปเลยไงปกติออกทางหลังคานี่นะเอาที่เดียวกันเหรอฮะใช่ครับอ้าวที่เดียวกันซะงั้นโอ้ปกติขึ้นทางนู้นเลยโอ้โหนกโอ้โหคนมีปืนนี่มันดีจริงๆเด้อกระสุนปืนได้มาอีก60นัดเอาไปใช้โหลดโอ้ยบอกเลยเควสเทียร์5ก็ลงได้เนี่ยมีลูกปืนขนาดนี้เดี๋ยว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 นั่นมันเกินไปเอ๊ะอ้าวเอาไอ้นั่นเนี่ยเอามีดที่ให้ไว้เก็บไว้ละใช้ขวานก็ได้ได้ด้วยหรอได้เนี่ยได้ด้วยหรอได้แต่มันก็ไม่ได้เยอะแต่มันดาเมจหนักอ้าวค้อนกับล้อรถ2อันเนี่ยของผมก็ได้รอรถอยู่นะแต่เดี๋ยวเราก็ได้รางวัลจักรยานแล้วมั้งอีกไม่นานเจอไวขนาดนั้นเลยหรือไอ้ผมว่าใกล้แล้วแหละนี่เราทำเควสมาเยอะเราทำไปนิดเดียวเองไงนิดเหรอนิดเดียวเองจริงจริงจริงเหรอจริงจริงค่ะโอ้ยชนต้นไม้เลยเล่นพวกอย่างนี้ก็เดินชนต้นไม้ เห็นว่าทูเป็นซอมบี้เฮ้ยซอมบี้วิ่งเดินเฮ้ยมันวิ่งอะไรกันวันแรกเลยเหรอวันที่2เออมันจะวันที่2หรือวันแรกมันก็คือวันต้นๆไงลูดก่อนมันชอบวิ่งมาหาประตูอุ้ยมาวิ่งอันนั้นวิ่งปะไม่วิ่ง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 
มาไงอ่ะเราใส่อยู่ใกล้เควสเทียร์ห้าไหมเออเฮ้ยไม่มีท่อมีท่อไหมมีนี่ค่ะเก็บไว้บ้านหมดท่อไอ้ดีนะที่ได้มาพอดีเลยเยี่ยมจัดรอดไปเอ๊ะชั้นหนึ่งนี่ยัง17เมตรค่ะตรงนั้นเลยระเบิดเราหรือระเบิดมันหรือระเบิดเขาระเบิดผมนะโอ้ยหัวลมเอ๊ะในนี้มีตู้น้ำด้วยค่ะซื้อได้ด้วยอ่ะเฮ้ยอาหารดังนั้นเรียบร้อยของผมห้องนึงอ่ะถูกหรือเปล่าใช่ไหม11เมตร17เมตรอ่ะที่เดียวกันไหมโอ้ที่เดียวกันก็ไปเดินทางธรรมดาตั้งนานในรถมีของอะไรจำแจมไหมตอนนั้นเจอท่อไงผู้ยางรถยนต์อีกเหรอต้องบอกมันแจกโอ้ปืนพกเอาล่ะปืนพก2อันเทียร์2ด้วยเยี่ยมท้องดีท้องดีโอเคต่อไปก็วิ่งกลับเนาะมาไวไปไวคือเหมือนอะไรนะไอเกม Hunter Call the Wildเขาเขียนคอมเมนต์มาว่ายิงสัตว์ใช้เวลา2นาทีแต่วิ่งหาสัตว์เป็นชั่วโมงเซเว่นเดย์ดูได้เหมือนกันทำเควสแป๊บเดียวแต่วิ่งไปยังเควสอะใช้เวลาเป็นชาติเฮ้ยแต่ท้ายๆไงปะทูเราวิ่งไปเควสแป๊บเดียวเฮ้ยกว่าจะถึงจุดนั้นเฮ้ยน่าจะมีมอไซค์แบบคราฟเองเนาะประกอบอะแบบมาวันแรกปุ๊บคราฟได้เลยเฮ้ยเราไปฉลาดขนาดนั้นไอ้คุณมันมีร้านไหมคะร้านค่ะอ่ะตู้พังนี่น่ะเฮ้ยนี่ไงอาร์ตออฟไมนิ่งเฮ้ยอัพสกิลได้ไหมได้อีกหนึ่งพอยต์เอ๊ะสูตรคราฟ AK เอาไม่ได้เอามันทำไมเอาปืน AK ดีกว่าไหมแล้วเปิดไฟกับกระสุนร้อยนัดเอาอะไรดีคะกระสุนเนาะแล้วแต่กระสุนอ่ะเราเปิดไฟโอเคนี่ไงซื้ออันนี้มาสักลูกนึงซื้ออะไรซื้อไอระเบิด C4 แพงไหมคะหนึ่งลูกราคาเท่าไหร่ไม่ค่อยแพงไอ้นี่ก็ซื้อไปเลยเผื่อได้ใช้ไม่ตังหมดซื้อหนังสือไว้ที่ตังหมดตู้เลยอ้าวซื้อหนังสือเหรอหนังสือค่อยรับจากเควสเอาค่ะไม่ต้องซื้อหรอกมันไอ้หนังสือพวกนี้มันหายากอ๋อไปพวกเวสแลนด์หรืออะไรพวกนี้อืมก็จริงเวสแลนด์เดี๋ยวไปมาอันนี้คืออะไร take damage less when มันคุ้นๆรับเลยเนาะรับเลยครับสำเร็จโอเคพี่ที่เราเพิ่งทำไปด้วยนี่ใช่เลยวนยาวไปโอ้นั่นไงข้างบนใช่ไหมข้างบนหนึ่งข้างล่างหนึ่งค่ะโอ้รีโหลดกระสุนดีรีโหลดอย่างนานตอนนั้นมันอยู่ทางขวาดีไงล่ะนี่เรียบร้อยค่ะเฮ้ยกล่องอุปกรณ์ถ้าล่ามต้องไปช่วยไหมใช่ผมว่าชิวๆตอนนี้ชิวๆเนี่ยตรงนี้รู้สึกตรงตู้ยามันมีของดีนะตอนนั้นได้สัก3อย่างอุ้ยที่ดามขายอีกแล้ว4อย่างเลยไมโครเวฟคือเขาจะไม่เปิดไอ้พวกนี้จริงๆเหรอเนี่ยฮะพวกกล่องอะเปิดแต่โต๊ะใหญ่ๆดีกว่าอ้าวขวานดีแล้วลบพิกด้วย3อันมาเอาขวานไปไหมขวานเทียร์2ค่ะอยู่ตรงนี้อยู่นี่ผมไม่ใช้ไม่ใช้เหรออืมผมใช้ขวานฮะโอ้ยมีอันนี้มีขวาน2อันเลยนะฮะในนี้มันมีร้านมันต้องมีพวกน้ำสิหยิบมากระหม่อมแล้วมั้งเอานี่ไงน้ำอยู่ตามชั้นอะมีแน่นอนคุณวันมีไม่รู้จริงแน่ๆเรารู้กันไม่ค่อยรู้นะ
มาถึงแล้วดูสิกระสุนปืนเล็กที่สุดก็ได้ลูกหลงโอ้ยโอ้โหคุณวานัมบีปัจเจที่6กับจักรยานที่6เลยเหรอเออที่6เลยแต่ว่าจักรยานเนาะที่6เลยอ่ะโอ้ให้ของดีแท้กับโฟกเนี่ยจักรยานสีรออะไรเอ้ยได้แล้วผมก็ได้แล้วบายซิเคิลกิ๊งกิ๊งไหนดูสิแปลว่าเราไม่ได้ฟุตบอลเดิร์นนะเนี่ยรอบนี้เป็นจักรยานสีเหลืองหรือสีอะไรมุมสีเหลืองอะเอ้ยอันนี้เหมือนสีขาวโอ้สีน้ำตาลค่ะแต่เหมือนสีขาวมากเลยอันนี้เวสแลนด์เวสแลนด์3เฮ้ยเราได้จักรยานแล้วเฮ้ยดีงามคุณผู้ชมคะวันนี้เป็นการเริ่มต้นดีๆค่ะแป๊บเดียวตอนนี้มิวได้จักรยานมาแล้วโอ้โหการเคลื่อนที่ของเราก็จะง่ายขึ้นเนาะสำหรับใน7 Day to Die Series นี้ค่ะห้ามตายนะตายปุ๊บจบทุกอย่างแน่นอนค่ะพาร์ทนี้ลากันไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะ